ฟุตโนตข้อโจมตีพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับชัยชนะในมือก้าวไกลไม่ว่าการสกัดขัดขวางเส้นทางไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ว่าการสกัดขัดขวางเส้นทางไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจดำเนินไปเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับนายทักษิณชินวัตรราวกับเป็นทีมเดียวกันทั้งก่อนการเลือกตั้งและรุนแรงยิ่งขึ้นหลังการเลือกตั้งนายทักษิณชินวัตรถูกยกเอาปมแห่งซุกหุ้นมาบรรเลงอย่างมากด้วยสีสันนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เน้นอย่างหนักไปยังการถือครองหุ้นสื่อยิ่งกว่านั้นในแต่ละก้าวย่างต่อกรณีของนายทักษิณชินวัตรก็ขยายปมไปยังความหมิ่นเหม่ต่อเบื้องสูงโดยขยายปมในเรื่องทำบุญที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามขณะที่กล่าวทั้งนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีการนำเอาประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาเป็นอาวุธประกอบเข้ากับการโหมประโคมเรื่องแบ่งแยกดินแดนความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมีได้อยู่ที่ข้อกล่าวหาหากแต่อยู่ที่ผลสะเทือนจากข้อกล่าวหาผ่านการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งที่ตามมาต่างหากซึ่งสร้างความตื่นตระหนกยอมรับเถิดว่าทุกข้อกล่าวหาไม่ว่ากับนายทักษิณชินวัตรไม่ว่ากับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไม่ว่ากับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นมีความร้ายแรงอย่างที่สุดร้ายแรงถึงขนาดมิอาจอยู่ร่วมแผ่นดินกับนายทักษิณชินวัตรนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แต่พรรคไทยรักไทยในเดือนกุมภาพันธ์2548ก็ได้รับเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งพรรคพลังประชาชนในเดือนธันวาคม2550ก็ได้มาเป็นอันดับหนึ่งยิ่งพรรคเพื่อไทยซึ่งพันธมิตรคนเสื้อแดงเพิ่งถูกล้อมปราบใจกลางเมืองในปี2553แต่เมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งในปี2554ก็ได้รับเลือกเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งน่าสนใจก็ตรงที่ความสนใจต่อพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลผ่านการเลือกตั้งก็ไม่แตกต่างไปจากพรรคไทยรักไทยการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม2566มีความแจ่มชัดว่าพรรคก้าวไกลได้รับความเชื่อมั่นได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นอันดับหนึ่งเหนือกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐเหนือกว่าทุกพรรคการเมืองในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีส่วนในการตั้งข้อรังเกียจร่วมส่วนในการกล่าวหาและโจมตีพรรคก้าวไกลมาอย่างหนักหน่วงรุนแรงชัยชนะนี้ไม่เพียงเป็นความเชื่อมั่นต่อพรรคก้าวไกลหากยังเป็นความเชื่อมั่นต่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นิพิษโพสต์ประวัติศาสตร์ผู้นำข้องใจทักษิณกลับไทยกรกฎาคมนี้จะไปไหนต่อนิพิษอดีตส.ส.พัทลุงโพสต์ประวัติศาสตร์ผู้นำข้องใจทักษิณกลับไทยกรกฎาคมนี้ออกจากสนามบินแล้วจะไปไหนต่อรับคิดไม่ออกจริงๆวันที่27มิถุนายน2566นายนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนิพิษอินทรสมบัติความว่าบางเรื่องมีไว้ให้จำบางเรื่องมีไว้ให้ลืมผมไม่ค่อยมองประวัติศาสตร์ในแง่ลบเพราะคิดว่าสถานการณ์ในอดีตผู้นำก็อาจมีความจำเป็นต้องตัดสินใจเช่นนั้นเราจึงจะใช้เหตุผลของคนในปัจจุบันไปตัดสินการกระทำของคนในอดีตไม่ได้ยกเว้นผมอาจไม่ชอบจอมพลป.พิบูลสงครามบ้างเพราะคิดว่าจอมพลป.ไม่ค่อยลงรอยกับในหลวงรัชกาลที่9สักเท่าไหร่แต่พ่อผมก็ชอบจอมพลป.ในบางเรื่องพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าพ่อเคยได้รับรางวัลจากจอมพลป.เพราะสมัยนั้นรัฐบาลมีการประกวดการทำยางแผ่นพ่อทำยางแผ่นยางพาราได้รางวัลชนะเลิศจากจอมพลป.
ดูเหมือนพ่อจะภูมิใจในเรื่องนี้และพูดถึงรางวัลเรื่องนี้บ่อยแต่ครั้นจอมพลป.ถูกจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจจนต้องหนีออกนอกประเทศและเสียชีวิตในต่างประเทศผมก็กลับเห็นใจจอมพลป.ขึ้นมาอีกผมน่าจะชอบจอมพลสฤษดิ์มากกว่าจอมพลป.เพราะจอมพลสฤษดิ์จงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9สูงมากเมื่อจอมพลสฤษดิ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตและถูกจอมพลถนอมใช้ 0.17 ยึดทรัพย์ผมก็สงสารจอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาอีกครั้นจอมพลถนอมถูกนักศึกษาไล่ออกนอกประเทศและบวชเป็นสามเณรกลับมาในปี2519แม่ผมจะเป็นตัวเล็กๆที่เดินอยู่หลังแถวคัดค้านการกลับมาของจอมพลถนอมแต่วันนี้ผมก็สงสารท่านขึ้นมาอีกเพราะคิดว่าในสมัยสงครามเย็นถ้าไม่มีจอมพลถนอมเราอาจเป็นคอมมิวนิสต์ไปแล้วนี่ถ้าเดือนกรกฎาคม2566คุณทักษิณชินวัตรบวชเป็นสามเณรกลับมาเหมือนจอมพลถนอมผมจะทำอย่างไรดีคิดไปคิดมาผมคงไม่ต้องทำไรเพราะตอนคุณทักษิณไปท่านก็ไปของท่านเองไม่ได้บอกใครและทราบว่าตอนที่ท่านจะกลับก็มีคนจะไปรับท่านที่สนามบินแล้วเพียงแต่คิดไม่ออกว่าออกจากสนามบินแล้วท่านจะไปไหนอันนี้ยังคิดไม่ออกจริงๆใบหม่อนเคลียร์ชัดเป็นแฟนแจ็คแฟนฉันฝ่ายชายให้คำมั่นเลิกเที่ยวเชื่อตัวจริงไม่เจ้าชู้ใบหม่อนเคลียร์ชัดเป็นที่ฮือฮาเมื่อแจ็คแฟนฉันโพสต์ลงไอจีเปิดตัวแฟนเป็นนางเอกสาวใบหม่อมกิตติยาพร้อมกับแคปชั่นรักเธอนะใบหม่อนและแฮชแท็กขอบคุณที่ทำให้เราหยุดเที่ยวใบหม่อนเคลียร์ชัดล่าสุดข่าวสดได้โทรศัพท์ต่อสายตรงถึงใบหม่อนสอบถามความสัมพันธ์กับแจ็คแฟนฉันว่าใช่การเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวแล้วเนอะใช่ค่ะเปิดตัวค่ะเขินจังหัวเราะไปคลิกกันตอนไหนคือถ้าเริ่มเจอกันก็ตอนนั้นถ่ายละครกับพี่เบิร์นปทุมราชและไปกินเลี้ยงปิดกล้องกับพี่นักแสดงด้วยกันตอนแรกพี่เบิ้ลไปเจอพี่แจ็คก่อนแล้วพี่โหน่งผู้จัดการเบิ้ลเดินมาหามาพาไปรู้จักคนหนึ่งก็คือพี่แจ็คแฟนฉันเขาก็แนะนำว่านี่คือน้องที่เล่นละครกับเบิ้ลเขาก็นั่งคุยกับหนูยาวเลยไม่สนใจพี่เบิ้ลเลยหัวเราะคุยกันยาวเลยเกือบ2ชั่วโมงเขาสนใจแต่เราคนเดียวใช่ค่ะแล้วก็ขอไลน์ไปใบหม่อนเคลียร์ชัดรู้ได้เลยไหมว่าเขาจีบเรารู้แหละแต่สไตล์เขาที่เหมือนตามข่าวคือมาคุยเล่นๆหรือเปล่าเขาคงมาเล่นๆไม่ได้จริงจังอะไรเขาขอไลน์กลับไปหนูก็ไม่ได้คุยกับเขานะจนเขาทักมาในไอจีสตอรี่ว่าเป็นยังไงบ้างครับน้องสบายดีไหมแล้วเขาก็ชวนกินข้าวหนูก็เลยไปเพราะตอนนั้นหนูก็ไม่ได้มีใครอยู่แล้วเขาก็พาไปกินข้าวก็มีพาไปเจอผู้ใหญ่ที่เขาสนิทด้วยค่ะคุยกันมาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ค่ะคุยกันมาเรื่อยๆจนพัฒนามาเป็นแฟนกันใช่ค่ะคุยกันอยู่นานไหมประมาณ3เดือนกว่าๆไม่ใช่ประมาณ2เดือนนิดๆค่ะใบหม่อนเคลียร์ชัดหลังคุยกันช่วงไหนที่รู้สึกว่าเขาใช่และเปิดใจให้เขาพอเราได้เจอกันบ่อยขึ้นเขาพาไปรู้จักแม่พาไปเจอผู้ใหญ่ที่เขาสนิทด้วยแล้วก็ได้รู้ถึงนิสัยเขาจริงๆที่เขานิสัยดีน่ารักเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวออกอย่างที่คนมองเขาจากภายนอกเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแต่ภาพลักษณ์อาจจะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นแต่จริงๆไม่ใช่พี่เขาดีเลยน่ารักเลยโอเคเราให้ใจเลยหลายคนมองว่าแจ็คเจ้าชู้ใช่เจ้าชู้ชอบไปเที่ยวอะไรแบบนี้ไม่สมหวังเรื่องความรักจริงๆเขาเป็นคนที่นิสัยดีร่ารักทัศนคติดีเป็นคนเข้าใจคนมองโลกในแง่ดีค่ะคือมันต่างกันกับข่าวคือคนต้องรู้จักเขาก่อนทุกคนจะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแต่ภาพที่ออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะด้วยสไตล์เขาค่ะเขาแสดงให้เห็นแบบนั้นเป็นแบบนั่นแหละแต่เรื่องเขาเจ้าชู้ไม่มีเลยรับประกันได้ไม่มีเลยมุมตลกล่ะ
ตลกค่ะอารมณ์ดีอยู่ด้วยขำตลกทุกเวลาเลยอยู่ด้วยแล้วสนุกไม่ได้แย่ใบหม่อนเคลียร์ชัดมีบอกไหมว่าเป็นแฟนกันนะก็มีค่ะเขาก็มาขอมาถามว่าจะโอเคไหมถ้าพี่จะขอเป็นนู่นนี่นั่นหนูก็บอกโอเคเขาก็ขออนุญาตลงรูปค่ะเขาขอแท็กถึงด้วยนะรูปที่เขาโพสต์ให้ดอกไม้ใช่ค่ะหัวเราะในลึกๆมีกลัวไหมว่าเขาจะเจ้าชู้ไม่กลัวเลยค่ะคือเขาไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยแล้วเขาก็ทำให้เราเชื่อใจว่าเขาไม่มีจริงๆซึ่งเขาก็ไม่มีจริงๆซึ่งหนูรับรู้ได้คือมันดูกันออกค่ะเรื่องเที่ยวที่เขาชอบอํากั้นเที่ยวอาบเที่ยวอ่างล่ะอันนั้นน่าจะจริงค่ะหัวเราะแต่ที่ผ่านมากับหนูเขาไม่มีนะแต่ที่ผ่านมาน่าจะหนักเลยแหละเขาชื่อเสียงเรื่องลือเรื่องนี้มากที่ไปเรื่องจริงค่ะแค่มันน่าจะแต่ก่อนเพราะตอนหนูเขาไม่เคยไปเลยต่างแต่รู้จักกันค่ะได้มีกำชับไหมว่าอย่าไปเที่ยวแบบนี้อีกนะเอาจริงๆหนูไม่ได้เป็นคนบอกแค่เขาเป็นคนพูดเองว่าเขาจะไม่ไปแล้วคือหนูไม่ได้ไปบังคับหรือไปสั่งเขาว่าอย่าไปนะมีแต่ตัวเขาเป็นคนพูดและสัญญาว่าจะไม่ไปเองไม่ใช่ว่ากับหนูนะกับแม่เขากับคนรอบข้างเขาก็พูดเองเขาให้คำมั่นกับเราหลายอย่างเลยใช่ค่ะเขาว่าจะไม่ทำอะไรที่ทำให้ต้องมีปัญหากันแมนๆเลยใช่ค่ะอย่างที่บอกเลยพอมารู้จักเขาจริงๆไม่ใช่อย่างที่คนภายนอกเห็นเลยแต่เรื่องที่อำกันเรื่องจริงนะคะแต่มันเป็นอดีตไงเขาคงทำจริงแค่กับหนูเขายังไม่ได้มีนะคะถ้าในอนาคตในกลุ่มในกวนเขาไปเที่ยวกันแล้วพากันไปถ้ารู้จะโกรธไหมถ้าเขาไปก็คงโกรธแหละแต่ก็ต้องคุยแหละว่าเพราะอะไรแต่ก็มั่นใจว่าเขาไม่ไปเพราะเขารายงานเราตลอดค่ะรายงานตลอดว่าอยู่นี่นะครับแต่ถ้าเขาทำจริงๆก็คงคุยกันอีกทีว่ายังไงเผื่อเขาพากันสนุกแบบนี้เข้าใจค่ะแต่ก็ต้องคุยกันว่ายังไงคนแซวแจ็คแฟนใหม่ดีกรีนางเอกนะใช่ค่ะแซวเยอะเลยคนที่เมนก็แฟนคลับเขาทั้งนั้นค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใช่ค่ะดูแลดีคิดดีทำดีชอบทำบุญไลฟ์สไตล์แทบจะเหมือนกันเลยในบางทีค่ะเขากันได้ปกติเลยมีปัญหาอะไรก็คุยกันค่ะหนูรู้สึกว่ามันลงตัวค่ะสายงานเดียวกันก็เลยคุยกันได้ทุกเรื่องปรึกษากันได้ค่ะคุยกันวันหนึ่งหลายชั่วโมงอยู่นะเขาชอบโทรหาชวนคุยเก่งพี่เขาอารมณ์ดีคุยไม่เบื่อนะเขาพาไปเจอผู้ใหญ่เขาเราพามาเจอผู้ใหญ่เราหรือยังเจอหมดแล้วค่ะทั้งฝ่ายหนูและฝ่ายเขาเจอกันหมดเลยแม่เราตกใจไหมนี่แจ็คแฟนฉันไม่ค่ะเขาแค่ตกใจว่าไปเจอกันได้ยังไงมันดูไม่น่าเชื่อว่าจะไปเจอกันได้ยังไงแต่ทุกคนที่บ้านหนูเขาต้อนรับพี่แจ็คอย่างดีเลยเขาชอบเพราะเขาติดตามกันมานานแล้วคนนี้คือแจ็คแฟนฉันค่ะฝั่งพี่เขาก็ดีต้อนรับหนูอย่างดีก็เอนจอยค่ะใบหม่อนกิตติยาจิตภักดีเป็นนักแสดงสังกัดช่อง8ประกวดไทยซูเปอร์โมเดล2016และอยู่โครงการเด็กช่อง8นิวเจน2022ได้รับรางวัลชนะเลิศจนได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับช่อง8ด้านผลงานละครประเดิมละครเรื่องเพลงรักรอยแค้นประกบคู่กับเบิ้ลปทุมราชและกำลังจะมีผลงานรายการใหม่ล่าสุดแล้วแต่ซิสทาง YouTube ช่อง8 Thank you.